เนาะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของกระแสแห่งวิตกนะคำว่าวิตกเนี่ยอาจารย์แยกมันออกมาเป็นถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าจะเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนะแต่ทีนี้อาจารย์แยกออกมาเป็นกุศลวิตกอกุศลวิตกและโลกุตระกุศลวิตกแต่ตัวสําคัญที่สุดคือตัวโลกุตระนี่แหละแต่ขนาดว่าไอ้ตัวกุศลวิตกกุศลวิตกนี่มันยังยากนะเพราะธรรมชาติของเรานี่ความคุ้นความเคยชินของเรานี่ถ้าว่ากันง่ายๆแต่มันมากวันๆหนึ่งโยมไปดูเถอะวันๆหนึ่งมันมากไปด้วยวิตกของอะไรมีไหมที่เราจะนั่งดำดิพิจารณาไต่ตรองในเรื่องของกุศลคุณงามความดีหรือความเพ่งไปในความเมตตาความกรุณาความเกื้อกูลหรือว่าความที่เอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะในคุณงามความดีเขาทุกอย่างนั้นเราก็ทุกอย่างนี้ความเมตตาความอารีความเกื้อกูลอย่างนี้ลองมองดูดีซิว่าวันหนึ่งของเราน่ะวิตกของเรามันมากไปด้วยวิตกในฝ่ายไหนอะมันมากไปด้วยกุศลวิตกหรืออกุศลวิตกเอาสองส่วนนี้ก่อนนะเราในตัวเราปุ๊บเราก็จะเห็นเลยสิ่งที่มันเกิดความคุ้นเคยชินในความคิดของเราอ่ะมันมากไปด้วยอกุศลวิตกพอกระทบขึ้นมาทางอายตนะแล้วมันมากแล้วมันก็ไหลไปอย่างนั้นวันหนึ่งมันก็ไหลไปอย่างนั้นแม้ทําการทํางานอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทํากิจหรือการงานใดๆอยู่แม้แต่กินข้าวอกุศลวิตกต่อเรื่องคนนั้นบ้างเรื่องคนนี้บ้างมันก็ไหลเข้ามาเนี่ยนี่คือกระแสที่มันคุ้นเคยชินทีนี้ไอ้ของเรามันมากจนคุ้นเคยชินจนมันเป็นปกติของอกุศลวิตกตัวนี้มันเป็นปกติเลยกระทบสิ่งที่ไม่ชอบใจกระทบสิ่งที่ไม่พอใจมันก็ไหลไปเนี่ยถ้าเทียบง่ายๆแล้วเนี่ยเทียบง่ายๆนะเราเห็นร่องน้ำนี่ไหมเนี่ยร่องน้ำนี่แหละฝนตกมาปีไหนก็ช่างเถอะมันก็ไหลลงคลองนี่แหละไหลลงร่องนี่แหละเมื่อมันไหลลงคลองไหลร่องนี่เห็นไหมจะตกเช้าจะตกเที่ยงจะตกเย็นจะตกก่อนกลางคืนจะตกเดือนไหนปีไหนตกมาเถอะมันก็ไหลลงร่องเก่ามันไหลลงร่องคลองอย่างนี้มันมีร่องมันมีคลองมันก็ว่าคลองของกุศลวิตกหนึ่งคลองของอกุศลวิตกหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคลองตัวนี้สำคัญคือโลกุตระกุศลวิตกโลกุตระวิตกเนี่ยไอ้ที่ไม่เที่ยงไอ้ที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่หายากมากโยมต้องคิดง่ายว่าขนาดกุศลวิตกวันหนึ่งยังหาได้ยากเจอได้ยากเห็นได้ยากปรากฏเกิดขึ้นได้ยากในตัวพวกเราแล้วจะมาพูดถึงโลกุตระวิตกคือวิตกที่ว่านี่ไม่เที่ยงนะนี่เป็นทุกข์นะนี่ไม่ใช่ตัวนะนี่หายากมากยากจริงๆเนี่ยถ้าว่ากันเราลองมองดูสิว่ากระแสวิตกของเราเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันน้อมมันโอนมันเดียงเป็นอจินตกรรมคือมันคุ้นเคยชินมันทำจนบ่อยทำจนชินมันอยู่ในวิตกอันไหนวันนี้เรามาเห็นมันเลยไอ้ที่จะเป็นวิตกคุณงามความดีหาได้ยากอ้าวเอาเถอะพวกเรานะอ่ะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวมันก็โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนู้นนั่นเห็นไหมล่ะความเคยชินของมันเมื่อเราไม่ตั้งใจคิดหรอกไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดแต่มันเป็นความคุ้นเคยชินหรือว่าครองมันเนี่ยเขาเรียกครองอกุศลวิตกมันเป็นครองของมันยิ่งมีเหตุปัจจัยมากระทบเฉพาะหน้าขึ้นมาแล้วยิ่งหนักเข้าไปเลยทีนี้เนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมล่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าว่ากันแล้วมันสะสมความคุ้นเคยชินที่ว่าอาจินกรรมนั่นแหละอาจินคือทำบ่อยๆกรรมที่กระทำบ่อยๆอกุศลที่กระทำบ่อยๆกุศลที่กระทำบ่อยๆถ้าจะเป็นอาจินกรรมนะกรรมที่เป็นกุศลกรรมหนึ่งกรรมที่เป็นอกุศลกรรมหนึ่งและกรรมที่
เป็นโลกุตรกรรมหนึ่งคือกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีกรรมดำกรรมขาวกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวกุศลวิตกคือกันกุศลวิตกก็พูดถึงแล้วก็คือทำขาวอกุศลวิตกก็คือทำดำนะโลกุตระกุศลวิตกก็คือทำที่ไม่ดำไม่ขาวทำไมทำไม่ดำไม่ขาวก็จิตมันน้อมไปเพื่อความพ้นทุกข์ไงน้อมไปเพื่อสละน้อมไปเพื่อละน้อมไปเพื่อคลายคืนนะน้อมไปเพื่อนิพพานอันนี้คือธรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคือมันน้อมไปเพื่อความดับทุกข์ได้ส่วนกุศลก็น้อมไปในกุศลส่วนอกุศลก็น้อมไปในอกุศลวิตกที่มันคุ้นเคยชินตรงนี้สำคัญมากอาจารย์ว่าเนี่ยอยากให้เราพิจารณาหน่อย อย่าลืมว่าหลักพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้ละอกุศลนะเพิ่มพูนกุศลยิ่งๆและสำคัญที่สุดคือจะเรือนโลกุตระกุศลคือโลกุตระธรรมธรรมชั้นโลกุตระธรรมที่เป็นไปเพื่อความเหนือโลกเหนืออะไรอ่ะเหนือความเกิดเหนือความตายเหนือความมีความเป็นเหนือความไม่มีไม่เป็นเขาโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมคืออะไรล่ะก็อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละก็มรรค8นั่นแหละนั่นน่ะทางเดินน่ะมรรคมีองค์8นั่นแหละน่ะก็ทางเดินนั่นแหละพุทธชงเจตกายคตาสติสติปัฏฐาน4เนี่ยอิทธิบาท4พละ5อินทรีย์5นี่เรานี้ทั้งหมดเรียกว่าโลกุตระธรรมมรรค4ผล4นิพพาน1นั่นแหละนั่นแหละไอ้โลกุตระธรรมแต่ว่าพูดถึงว่าอินทรีย์แห่งมรรคมีความต่างกันมรรคของโสดาบันอินทรีย์ของพระโสดาบันโสดาสกิทานาคาพระอรหันต์นี่แต่นี่เรียกโลกุตระธรรมธรรมชั้นโลกุตระโลกุตระก็คือโลกุตระวิตกนี่แหละก็ถ้าเป็นของพุทธเจ้าคือความดำดีชอบดำดียังไงดำดีชอบนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือวิตกอ่ะตัวมรรคแปดนั่นแหละมันมีความดำดีชอบไหมล่ะไอความดำดีชอบนั่นแหละนั่นแหละเขาว่าโลกุตระวิตกนี่ไม่เที่ยงหนอนี่เป็นทุกข์หนอนี่ไม่ใช่ตัวหนอเนี่ยเห็นไหมเมื่อแต่การที่เรากำลังพิจารณาธาตุสังขารร่างกายว่าโอ้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเนาะอันปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยรูปนี้ไม่เที่ยงเนาะอันปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วมีเสื่อมไปมีสลายไปเนี่ยมีความเจ็บมีความไข้มีความป่วยเนี่ยคือธรรมชาติของธาตุสังขารในฝ่ายรูปมันเป็นไปอย่างนี้นะเป็นธรรมดาที่ต้องเป็นไปอย่างนี้นะอาการที่เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าโลกุตระวิตกคือวิตกที่เปลี่ยนไปเพื่อความพ้นทุกข์นี่แหละขณะนั้นเนี่ยเขาว่ากำลังเจริญในอริยมรรคของพระอริยะตรงนี้นี่ไม่มองดูสิทำไมพระพุทธเจ้าให้เราพิจารณาในส่วนนี้จะพวกอสุภกรรมฐานพวกพิจารณากระดูกกระเทียมอะไรก็ช่างเถอะนี่แม้แต่พิจารณาโทษของกามคุณ5ว่ามีโทษอย่างนี้มีภัยอย่างนี้มีทุกข์อย่างนี้มีความเผาอย่างนี้มีความร้อนอย่างนี้มีความรนอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้มีพิษมีโทษอย่างนี้อย่างนี้อะไรเหล่านี้อย่างนี้เขาจิตมันน้อมไปในนี่ขมะธรรมน้อมไปเพื่อความสาราละคายคืนอันนี้เป็นโลกุตระวิตกหมดถ้าว่ากันอีกคือความดำดีชอบถ้าว่าในพุทธชงเจ็ดก็คือธรรมวิจยะธรรมวิจยะในธรรมอันนี้คือแยกให้เราเด่นเห็นเด่นหน่อยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมาสร้างนิสัยสร้างอุปนิสัยสร้างอจินกรรมคือสร้างความคุ้นเคยชินต่อการกำหนดรู้ในส่วนนี้ตรงนี้มีอนิสงส์มากตรงนี้มีอนิสงส์มากนะถ้าว่ากันแล้วตรงนี้มีอนิสงส์มากเหมือนที่วันก่อนอาจารย์พูดในเวลามาสูตรพระพุทธเจ้ากล่าวถึงการเจริญที่มีอนิสงส์มากมีคุณที่นับประมาณไม่ได้เสี้ยวกับดีดนิ้วมือหนึ่งเนี่ยรัดข้อมือเดียวเนี่ยนั่นคืออะไรคือการเจริญอนิจจสัญญาคือการเจริญทุกขสัญญาคือการเจริญอนัตตสัญญานี่มีอานิสงส์มากอาจารย์ถึงไปอ่านไปศึกษาโอ้สุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้ามาดูแล้วการอนิสงส์บุญอานิสงส์นี่อานิสงส์เนี่ยที่ว่ามาก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 กันทำบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับอะไรย่อๆสุดท้ายแล้วนี่มาลงที่ทำหมดเลยท่านไม่ปฏิเสธหรอกว่าการทำบุญกับพระพุทธเจ้าทำบุญกับพระอรหันต์ทำบุญกับพระอริยะเนี่ยไอ้บุญนั้นมันเป็นไปเพื่อมนุษย์สมบัติหนึ่งมันไปเพื่อพรหมสมบัติหนึ่งสวรรค์สมบัติหนึ่งอันนั้นแต่ว่ามันไม่อาจพ้นทุกข์ไปได้ทำไมพระพุทธเจ้าสุดท้ายแล้วก็
มหาธรรมพระพุทธเจ้าเคารพในธรรมไงเพราะธรรมนี่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ก็พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็คือธรรมอนิจจธรรมทุกขธรรมอนัตตธรรมสามัญญธรรมไตรลักษณะธรรมธรรมคือความเป็นธรรมดาของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารธรรมว่ามันไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตาธรรมนี่แหละเป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกข์สุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าก็ย่อมาอย่างนี้ว่าโอ้อานิสงส์มากอานิสงส์ไม่มีประมาณคือตรงเนี้ยคือบุคคลผู้เจริญอนิจจสัญญาหนึ่งทุกขสัญญาหนึ่งอนัตตสัญญาหนึ่งนี่มีอานิสงส์มากแค่เสี้ยวหนึ่งลัดนิ้วมือเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละนี่แต่อาจารย์ว่าคนมองไม่เห็นเอากันตรงนี้ง่ายๆเลยเนี่ยนี่อานิสงส์นี่มันเป็นทำไมถึงเรียกว่าตรงนี้มันมีอานิสงส์ก็มันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ตัวนี้เขาว่าโลกุตตระก็ถามในปัจจุบันขณะเราศึกษาธรรมะมาในปัจจุบันขณะเราลองถามตัวเองได้ไหมว่าวันหนึ่งตัวเองกำหนดอนิจจสัญญาทุกขสัญญาหรืออนัตตสัญญานี่วันหนึ่งเนี้ยกี่ครั้งเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนหนึ่งเกิดมาเป็นร้อยปีกว่าช่างแต่ไม่เห็นความแปรเปลี่ยนเลยนี่แม้สักครั้งเดียวเนี่ยพระพุทธเจ้าถือว่าบุคคลนั้นเกิดมาแล้วเป็นโมฆะเลยเนี่ยไม่เห็นความแปรเปลี่ยนแม้สักครั้งเดียวนะความแปรเปลี่ยนอยู่ไหนล่ะนี่ความคิดแปรเปลี่ยนไหมล่ะสัญญานี่แปรเปลี่ยนไหมล่ะวิญญาณนี่แปรเปลี่ยนไหมล่ะอารมณ์ความรู้สึกคือเวทนานี่แปรเปลี่ยนไหมล่ะรูปนามนี่แปรเปลี่ยนไหมล่ะเราไม่เห็นน่ะถ้าเราไม่เห็นอย่างนี้จบเลยนะพระพุทธเจ้าว่าเป็นโมฆะเลยเกิดมาเปล่าเปล่าจากส่วนที่จะเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเองจะยังประโยชน์ให้แก่ตัวเองคือโลกุตตระชั้นนี้ท่านว่าบุคคลเกิดมาเอาแค่วันเดียวแต่ถ้าบุคคลนั้นสามารถกำหนดหรือเจริญอนิจจสัญญาเห็นความไม่เที่ยงได้บุคคลคนนั้นเกิดมาแค่วันเดียวเนี่ยมีค่ามีอานิสงส์เกิดมาไม่เปล่าเกิดมาไม่สูญเปล่าเนี่ยเห็นแค่ครั้งเดียวเหมือนพระพุทธเจ้าตรัสบุคคลผู้เจริญอนิจจสัญญาแม้เท่ากับลัดนิ้วมือเดียวหรือหนีดนิ้วมือเดียวพักเนี่ยเห็นความเกิดและความดับในขณะจิตขณะจิตนะขณะจิตในปัจจุบันขณะเห็นความคิดเกิดดับก็ได้เห็นสัญญาจำหมายเกิดดับเห็นวิญญาณนี้เกิดดับเห็นรูปนามนี้เกิดดับแค่เสี้ยวเดียวเหมือนกับฟ้าแลบแป๊บนึงเนี่ยมองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าน่ะนี่มีอานิสงส์มากมีอานิสงส์ไม่มีประมาณนี่ท่านว่าอานิสงส์มากนี่คืออานิสงส์อย่างนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาเรียนรู้เหล่านี้บางทีการที่จะจับสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้เนี่ยถามว่าเราจะกำหนดยังไงก็แค่เอาแค่ความกลัวที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เวลานี้ที่นี่ความโกรธที่มันเกิดขึ้นเวลานี้ที่นี่นี่วิตกตรงนี้นะอาจารย์อยากชี้ให้เราเห็นหน่อยมันมีอริสงมากการอจริยนันจะสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาหรือการกำหนดตาลัยรักน่ะมันกำหนดที่ไหนรูปนามอยู่ไหนอยู่นี่ในขณะนี้ปัจจุบันขณะถ้าเรากำหนดในขณะว่าโอ้นี่ไม่เที่ยงเนาะนี่ความคิดไม่เที่ยงนี่การที่เราดำดิอย่างนี้ครับว่าความดำดิชอบความเห็นชอบความมีสัมมาสติความระลึกชอบการงานชอบความเพียรชอบหน้าที่ชอบสมาธิชอบเนี่ยมันชอบหมดแล้วถึงบอกว่าเฮียเห็นความรู้สึกโกรธอยู่เนี่ยลองดูสินี่เอาอานิสงส์กันตรงเนี้ยน่ะทำไมล่ะมันอยู่คาหน้าเดียวนะเราไม่ฉกฉวยประโยชน์เลยเราปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเลยทั้งหมดมันของดีหมดขันห้านี่ของดีหมดยกใส่พานบูชาได้เลยขันห้านี่มันเป็นที่เกิดมันเป็นแดนเกิดมันเป็นบ่อเกิดถ้าว่าขุมทรัพย์นะขันห้าเป็นขุมทรัพย์ที่มีค่าที่สุดนะพระพุทธเจ้าหลุดพ้นก็เพราะขันห้านี่แหละพระอรหันต์ท่านหลุดพ้นก็เพราะขันห้าพระแยกบุคคลเถิดก็ขันห้านี่แหละเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องนำออกอยู่ในตัวถ้าว่าเป็นยารักษาโรคมันเป็นยาเท่านั้นนี่ไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนี่สังขารที่มันเกิดขึ้นสังขารนี่แหละนี่มันดีมากแต่เรามองไม่เห็นมันนั่งอยู่ตรงนี้เห็นมันสิโกรธอยู่นี่ก็อ้าวความโกรธนี่ไม่เที่ยงนี่อารมณ์ความรู้สึกโกรธนี่ร้อนมากระทบโอ้ความร้อนนี่ไม่เที่ยงนี่เห็นความไม่เที่ยงจริงๆขณะปัจจุบันขณะรู้ได้เห็นรู้ได้เห็นอาจารย์ถึงว่ามันเหมือนกับหยิบเกลือใส่ปากเท่านั้นเองเนี่ยมันรู้ได้เค็มยังไงมันเหมือนบีบมะนาวใส่ปากคาที่รู้ได้เห็นเลยว่ารสเปรี้ยวมันเป็นยังไงทำก็เหมือนกันรู้ได้เห็นในปัจจุบันขณะมันประจักษ์ป
ประจักษ์ประจักษ์นี่อานิสงส์มันมากแค่วันหนึ่งก็ถามว่าเห็นมันไหมล่ะถ้าเห็นเนี่ยโอ้นี่แหละนี่แหละสมัยก่อนเราไม่รู้เลยคำว่าความเกิดและความดับแห่งนามรูปคืออะไรไม่รู้เลยนี่เห็นไหมล่ะไม่รู้เลยนามรูปเกิดดับอยู่ไหนนี่ความคิดมันเกิดดับนี่เราก็ไม่เห็นเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยนี่คือความคิดมันเกิดดับอย่างนี้โอ้มันไม่เที่ยงอย่างนี้เกิดแล้วดับไปมีแล้วหายไปเพราะแล้วก็เรื่องใหม่ขึ้นมาก็เรื่องใหม่ขึ้นมาเรื่องคนนั้นโอ้นี่ความคิดมันเป็นอย่างนี้อ๋อกับมันหน่อยสิอ๋อนี่ความเป็นธรรมดาของมันว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะบอกความคิดว่าอย่าคิดมันไม่ใช่มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้อย่าไปปรุงแต่งว่าอย่าคิดหรือไม่คิดมันเป็นธรรมดาของมันที่เกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดานี่เราเห็นธรรมดาไหมเห็นสามัญญธรรมดาไหมถ้าเราเห็นสามัญญธรรมดาแล้วสามัญญธรรมเนี่ยเห็นไหมล่ะอันนี้ใสอย่างนี้ที่เราลงทำบ่อยๆสิให้มันเป็นอาจินกรรมคืออาจินกรรมกรรมที่เป็นโลกุตระกรรมทำบ่อยๆทำจนคุ้นเคยจินไปไปมายืนเดินนั่งนอนเนี่ยมันจะมีการพิจารณาธรรมโดยธรรมชาติของมันมันจะไหลไปกระทบต่อนั้นกระทบต่อนี้มันไหลหมุนไปในโลกุตระธรรมนี่เนี่ยครับว่าสร้างอุปนิสัยสร้างทางให้จิตนี่แหละสร้างทางถึงบอกว่าตอนต้นเหมือนเรากล่าวเหมือนน้ำนี่ที่มันไหลลงคลองฝนตกมาเดือนไหนปีไหนน่ะมันก็ไหลอยู่งั้นตอนเช้าก็ไหลลงตอนบ่ายตอนเที่ยงตอนเย็นตอนมืดตอนค่ำขอให้ฝนตกเถอะน้ำมันจะไหลลงคลองทำไมมันไหลลงคลองน่ะทีนี้ก็มันมีคลองของมันก็ในปัจจุบันขณะคลองทางโลกุตระคลองเขาบอกโลคลองแห่งโลกุตระธรรมหรือกระแสแห่งโลกุตระจิตเรายังไม่ตกในวิตกที่เป็นโลกุตระกระแสของวิตกเราไหลอยู่แต่อกุศลโดยส่วนมากกุศลนี่ก็ส่วนน้อยแล้วเดี๋ยวยิ่งมาพูดถึงวิตกที่เป็นโลกุตระวิตกแล้วที่มีอานิสงส์มากอานิสงส์ยิ่งหาไม่เจอเลยนานเอาสิมันจะยากอะไรโยมฟังอาจารย์อันนี้อาจารย์พูดอยู่เนี่ยนี่คือเสียงมันเกิดแล้วอาจารย์หยุดไปสักพักหนึ่งเนี่ยอันนี้คือเสียงมันดับเสียงเกิดเสียงดับนี่แต่ท่านว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้กินใจมากพระอริยบุคคลชั้นต้นมาเห็นสิ่งนี้แล้วกินใจมากอ๋อความคิดนี้เกิดความคิดนี้แกก็เหมือนเสียงอาจารย์อาจารย์พูดวะอยู่ตรงนี้พอแล้วอาจารย์หยุดไปนี่เสียงดับเนื้อพูดใหม่ก็เสียงเกิดใหม่แล้วก็ดับถ้าเราเทียบอย่างนี้เหมือนรถแอนไปน่ะขณะแอนไปสักพักหนึ่งเสียงมันหายไปดับไปสิ้นไปนี่เสียงดับนามดับถ้าว่ากันอีกจนความคิดของเรานี่จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แป๊บแหมมันดับไปเดี๋ยวไปคิดเรื่องใหม่อันนั้นคือมันดับมันเกิดแล้วมันดับเกิดแล้วมันดับนี่เห็นอยู่อย่างนี้เมื่อเราเดินผ่านต้นไม้ก็ดีเถอะเดินผ่านก้อนหินน่ะเรามองเห็นก้อนหินก้อนหินอยู่ข้างเราเดินผ่านมันฟึดไปแล้วนั่นนี่ก้อนนี่รูปนี้มันเกิดรูปนี้มันดับตาเกิดตาดับคือมันเกิดดับเห็นความเกิดดับอยู่อย่างนี้ความพอใจไม่พอใจเกิดดับนี่กำหนดรู้กำหนดเห็นรู้เห็นรู้เห็นอย่างนี้ทีๆบ่อยๆเมื่อน้ำจะหยดบ่อยๆสิโยมคิดว่ามันจะเต็มไหมถ้าว่ากันสมัยก่อนอาจารย์เคยเทียบให้ฟังเหมือนเราเนี่ยไปนั่งอยู่ในถ้ำในถ้ำมันจะมีน้ำหยดนะอาจารย์นั่งมองดูมันค่อยๆหยดไหลรวมกันไหลรวมกันไหลรวมกันจากหลายทิศหลายทางไหลรวมกันไหลรวมกันไหลมารวมกันเป็นก้อนหนึ่งพอรวมกันเป็นก้อนหนึ่งสักพักมันใหญ่ขึ้นน้ำหนักมันมาก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 แล้วหยดน้ำนั้นก็หยดจากผนังถ้ำหล่นป๊อกลงมาโอ้การที่เราสะสมโลกุตระธรรมสะสมความดำดิในโลกุตระธรรมเหล่านี้กระแสทางโลกุตระอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความมิใช่ตัวไว้หรือกำหนดขันห้าอย่างนี้ทั้งภายในและภายนอกทางอายตนะกระทบอย่างนี้น่ะเห็นความคิดไม่เที่ยงเห็นอารมณ์ไม่เที่ยงเห็นความรู้สึกนี้ไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันดับไปน่ะเนี่ยเราเห็นบ่อยๆเหมือนน้ำที่มันไหลรวมกันบ่อยๆไหลมาเรื่อยๆเถอะวันใดวันหนึ่งน้ำนี่ว่ามันไหลรวมกันแล้วนี่เดี๋ยวก็หยดป๊อกจิตเหมือนกันนะทำไมบางคนหลุดพ้นเดือนไปหลุดพ้นก็มีนั่งอยู่หลุดพ้นก็ดีน่ะเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นน่ะอ๋อหลุดพ้นเลยก็มี
ก็ว่าถ้าเทียบง่ายๆก็เหมือนว่ามันสะสมน้ําที่มันสะสมมากๆมากๆมีน้ําหนักมากไหลรวมกันเป็นหยดแล้วมันก็หลุดเท่านั้นเองจิตเหมือนกันน่ะมันก็หลุดพ้นอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือการสะสมบ่มพละอินทรีย์สะสมบ่มพละอินทรีย์แต่เราจะไปเร่งไปรีบไปบีบไปรัดให้ได้วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่ได้หรอกเหมือนเรามองดูหยดน้ํานั่นแหละไหลรวมกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็เม็ดโตขึ้นเม็ดโตขึ้นเมื่อหยดน้ํามันหยดโตขึ้นแล้วเม็ดโตขึ้นแล้วมันก็หล่นเท่านั้นเองมันหนักเหมือนกันเราเห็นทางอายตนะกระทบสัมผัสนี่ก็ไม่เที่ยงเนาะนี่คนเราเกิดมาก็แก่ก็เจ็บก็ตายเป็นอย่างนี้เนาะเนี่ยเด็กก็เจ็บเด็กก็ป่วยนี่ร่างกายมันแปรปรวนอย่างนี้เนาะจะไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ตายมันก็ไม่ได้เนาะนี่คำว่าโลกุตระวิตกกระแสแห่งโลกุตระธรรมให้มันจับจิตจับใจไว้เห็นอะไรให้เห็นความไม่เที่ยงไว้ต้นไม้ก็ไม่เที่ยงนี่เห็นไม่ได้ใบอ่อนใบแก่ที่มันเกิดขึ้นนี่เห็นความไม่เที่ยงของมันนั่นน่ะหมากผลที่มันจากเล็กไปเป็นปานกลางจากปานกลางเป็นหามจากหามเป็นสุกเราก็เห็นความไม่เที่ยงของมันฤดูกาลก็ดีความร้อนความหนาวก็ดีที่กระทบต่อธาตุสังขารร่างกายก็เห็นความไม่เที่ยงของมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอย่างนี้ลองพิจารณาไว้สิให้มันค่อยๆสะสมสะสมบ่มเพาะสะสมบ่มเพาะสะสมบ่มเพาะในพระอินทรียานอย่างนี้ครับว่าถ้าทางเกิดทางอายตนะก็จักขุนอินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์คืออินทรีย์อินทรีย์ถ้าย่อขึ้นมาก็คือสตินทรีย์สมาตินทรีย์ปัญญินทรีย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยสมาตินทรีย์เนี่ยเนี่ยอินทรีย์อินทรีย์ถ้าว่าอินทรีย์อินทรีย์ก็เหมือนอะไรก็เหมือนปุ๋ยนั่นแหละปุ๋ยอินทรีย์มั้ยล่ะปุ๋ยอินทรีย์ทําไมเราใส่ต้นไม้ให้มันงามเท่านั้นเองแหละนี่สติสมาธิปัญญานี่มันส่งเสริมสติสมาธิปัญญาอันนี้ครับว่าทําให้มันเป็นนิสัยอาจินกรรมตัวนี้อยากให้ทํามากอาจินกรรมคือกรรมชั้นโลกุตตรกรรมกรรมที่ไม่ดําไม่ขาวนี่เห็นอย่างเงี้ยอกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีอันนั้นมันโรคๆอยู่นอกศาสนาเราก็มีแต่ไอ้โลกุตระกรรมนี่แหละกรรมที่มันไม่ดำไม่ขาวนี่แหละนี่แหละไอ้โลกุตระนี่ธรรมวิจยะนี่ธรรมวิจยะทำความดำดีชอบนี่แหละนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าตรงนี้ถ้าใครได้ใครเห็นจนติดเป็นนิสัยเป็นอุปนิสัยในความคิดหรือวิตกแล้วแม้แต่โกรธขึ้นมากลัวขึ้นมาเหงาเศร้าขึ้นมาโอ้มันธรรมดาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเห็นเอาให้มันเคยชินเหมือนกับเราโกรธใครโดยไม่ตั้งใจคิดแล้วมันคิดเองฮะโยมอ่ะนะโยมต้องเข้าใจอย่างเงี้ยเหมือนฝนตกน้ำเนี่ยมันไหลลงโดยธรรมชาติร่องคลองมันเรืองร่องเก่ามันอ่ะนี่ทำร่องใหม่ทำคลองใหม่สร้างกระแสใหม่ๆสร้างทางใหม่ๆครับว่าทางนี่แหละคือมรรคแปดนี่แหละคือโลกุตระมรรคนี่แหละมรรคของพระอริยะลองคิดดูสิใครสร้างจุดนี้ได้นะยืนเดินนั่งนอนที่มันจะติดเป็นนิสัยแล้วถามว่าทุกบุคคลผู้ติดนิสัยมีอุปนิสัยแล้วจิตที่ตกกระแสแล้วอย่างนี้มันเป็นกระแสแห่งโลกุตระวิตกมันจะไปดำดิโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่แม้มันจะเกิดความโกรธขึ้นมาในปัจจุบันขณะนี้เกิดความขัดเคืองใจไม่พอใจขึ้นในปัจจุบันขณะธรรมชาติของจิตแล้วเมื่อจิตมันตกเข้าสู่โลกุตระวิตกแล้วเนี่ยกระแสแห่งโลกุตระแล้วเนี่ยมันก็จะไปตัดกุศลวิตกอกุศลวิตกมันก็ตัดทิ้งเพราะอย่างนั้นว่ารอยทำดำได้ทำขาวรอยบุญได้บาปได้เสียได้แต่มันก็จะไปกำหนดเห็นความรู้สึกโกรธความรู้สึกเกลียดหรือความรู้สึกขุ่นเคืองใจเหล่านี้ว่าโอ้ความรู้สึกนี้มันไม่เที่ยงมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดมันเกิดอย่างนี้ขณะที่มันพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ความรู้สึกที่ว่าโกรธที่ว่าเกลียดมันไม่มีอาหารเข้าไปเสริมให้ความโกรธความเกลียดนี้มันพอกพูมหรือมันเจริญเติบโตขึ้นความโกรธความเกลียดนี้มันก็คลายไปดับไปเพราะมันกำลังเพ่งเห็นอารมณ์ความรู้สึกว่าโอ้ความโกรธนี้ไม่เที่ยงเนี่ยเนี่ยมันก็เหมือนไฟเท่านั้นเองเลยโยมถ้าว่าง่ายๆแล้วเหมือนสะเก็ดไฟช่างตีเด็กตีไฟไฟที่มันกระเด็นลงสู่พื้นแต่พื้นนั้นมันไม่มีเชื้อไฟไม่มีหญ้าแห้งไม่มีเชื้อไฟเนี่ยถามว่าไฟเมื่อโดนพื้นแล้วเนี่ยพื้นที่มันสะอาดมันเตียนมันโล่งแล้วมันจะได้เชื้อจากไหนล่ะมันก็ไม่ลุกมันก็ไม่ดามันก็ไม่เติบโตไฟสะเก็ดไฟนั้นก็ดับไปสิ้นไปเหมือนกันเนี่ยเมื่อเราเกิดความรู้สึกโกรธความรู้สึกขัดเคืองใจเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะมันเป็นโลกุตตรวิตกเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีเชื้อไฟไงเข้าใจไหมล่ะ
ความโกรธที่มันเกิดขึ้นมันขัดเคืองใจที่มันเกิดขึ้นโอ้มันเป็นธรรมดาอย่างนี้ความโกรธจะไปอะไรกับมันนี่ขณะที่เราเห็นธรรมดาความโกรธว่าโอ้ความรู้สึกโกรธมันก็ไม่เที่ยงไหมล่ะมันความโกรธไม่ใช่เราโกรธนะมันเป็นสักแต่ว่าเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวก็ลองว่าแล้วความโกรธนี่เที่ยงไหมลองเล่นกับตัวเองลองพิจารณาดูนี่ครับว่าจะเรือนในโลกุตระกระแสคำว่าโลกุตระวิตกกุศลมันไม่ใช่กุศลวิตกแต่เป็นโลกุตระกุศลนี่อย่างนี้นี่มีอานิสงส์มากคำว่าเจริญอดีตสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญานี่คำว่าเจริญสติสมาธิปัญญาแต่คำว่าสติสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐินี่ปัญญาชั้นโลกุตระสมาธิชั้นโลกุตระสติชั้นโลกุตระนี่สมาธิที่ชั้นโลกุตระเลยอันนี้ถามว่าโยมจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ในอาการหรือกิริยาใดๆนี่เราก็สามารถเจริญจิตให้มันตกอยู่ในกระแสสร้างกระแสบ่อยๆสร้างคลองถ้าว่ากันง่ายๆถ้าเทียบง่ายๆนะกุศลอกุศลคือ2ทางเดินเนี่ยทาง2ทางเราเดินอยู่แล้วแต่ไอ้ทางที่3นี่เราไม่เดินเลยคือวิตกที่เป็นโลกุตระวิตกทางนี้เราไม่เดินเลยนะทางนี้เราไม่เดินเลยเรากำลังตอนนี้ในขณะนี้เรากำลังสร้างคลองใหม่ทางใหม่อย่างหนูนี่อาจารย์เทศหนูมันวิ่งไปวิ่งมาตอนแรกยังไม่มีคลองเนาะมันวิ่งอยู่ทุกวันทุกวันมันเป็นคลองหนูเลยนะทีเนี้ยหนูมันวิ่งไปเป็นคลองเลยเป็นทางไปเลยนะทีเนี้ยเม็ดแต่มุดเดินยังเป็นทางเลยอะถามว่าทางนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากการเดินหนูเดินก็เป็นทางของหนูแหละเป็นคลองของหนูมุดเดินก็เป็นทางของมุดแหละปลวกเดินก็เป็นทางของปลวกล่ะอันนี้เห็นไหมทางมันสร้างขึ้นมาจากอะไรทางเดินนี้มันเราสร้างมาจากตัวเรามนุษย์เดินก็เป็นทางของมนุษย์เห็นเราเข้าป่าไหมโยมเดินกันเนี่ยเดินหาหน่อไม้เดินหาเห็ดหรือนายพานเดินเข้าไปในป่ามันเป็นทางหมดแล้วทางอย่างนั้นอ่ะใครสร้างก็เรานี่แหละสร้างเราเที่ยวมันเมื่อเราเที่ยวไปเที่ยวไปมันก็เป็นคลองเท่านั้นเองเนี่ยโลวิตกก็เหมือนกันมันมีคลองเหมือนกันอันที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้นี่กระทบโกรธกระทบเกลียดนะลองสังเกตอ่ะไล่มาจากอกุศลวิตกเลยอ่ะพอคนนี้พูดไม่ถูกหูเท่านั้นเองเนี่ยอ้าวหรือแม้เห็นกิริยาคนนี้มันไม่ดีไม่งามผัสสะกระทบเหมือนสะเก็ดไฟสะเก็ดไฟนี่กระเด็นออกอ่ะถ้าว่านายช่างตีเด็กแต่ยิ่งสะเก็ดไฟปังสะเก็ดไฟกระเด็นแฟ้วออกไปกระเด็นไปตรงไหนทีนี้กระเด็นเข้าไปสู่พงหญ้าแห้งเมื่อสะเก็ดไฟนั้นได้เชื้อคือหญ้าแห้งได้เชื้อคือใบไม้แห้งได้เชื้อคือหยักเยื่อสะเก็ดไฟน้อยๆเนี่ยมันก็ติดแล้วทีนี้เมื่อติดแล้วมันก็เริ่มลุกแล้วเมื่อเริ่มลุกแล้วไม่ได้ดับมันนะมันก็ลามไปทั่วเลยทีเนี้ยจากสะเก็ดน้อยๆเนี่ยมันลามขึ้นไปเป็นกองไฟกองน้อยจากกองไฟกองน้อยมันลามเป็นกองไฟกองใหญ่สุดท้ายแล้วลามไปไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ป่าไหม้ภูเขาไหม้ไปแล้วทีเนี้ยสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจสร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายเผาบ้านเผาเมืองก็บ้านเมืองวิบัติชิบหายหมดไฟมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของไฟเผาไหม้ป่านี่ก็สัตว์ตายวิบัติชิบหายหมดเข้าไร่เข้าสวนก็วิบัติชิบหายหมดนั่นคือลักษณะของไฟถามว่ามันเป็นไฟกองใหญ่เลยไหมล่ะไม่มันกองเล็กมาจากสะเก็ดน้อยๆผัสสะสะเก็ดน้อยๆนี่แหละอ่ะโยมเห็นไหมล่ะกระทบทางหูกระทบทางตาเห็นชอบใจไม่ชอบใจเอาละทีเนี้ยไอ้นี่มันว่ากูอย่างนี้ไอ้นี่มันกระทบกระแทกกูอย่างนี้เอาละทีนี้วนกันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันน่ะไม่ไปไหนละเวียนมาตบหัวกันเล่นอยู่นั่นแต่มันได้เชื้อแล้วทีเนี้ยมันว่ากูอย่างงี้มันว่ากูอย่างงั้นวันนั้นก็ด่ากูอย่างงี้วันนี้ก็กระทบกันแต่เอาแล้วทีเนี้ยยืนเดินนั่งนอนทำงานอยู่นั่งหงิกหน้างอเขาเลยทีนี้เนี่ยน่ะกินข้าวก็คิดแต่เรื่องเดิมๆเนี่ยมึงด่ากูอย่างมึงว่ากูอย่างเห็นไหมแม้เราไม่อยากคิดมันก็คิดทำไมล่ะไม่อยากคิดแล้วแต่ทำไมมันคิดก็มันเป็นคลองของมันแล้วไงมันติดมันเป็นอุปนิสัยมันคุ้นเคยชินก็เหมือนถึงบอกว่าเหมือนคลองน้ำไงฝนตกมาก็ไหลลงคลองนี่แหละไหลลงร่องนี่แหละ
มันมีคลองมีร่องของมันนี่อกุศลวิตกเหมือนกันไม่อยากคิดหรอกแต่มันก็คิดอยู่นั่นแหละยืนเดินนั่งนอนทำกับข้าวทำกับข้าวกินข้าวกินน้ำอาบน้ำแปรงฟันเนี่ยขับรถอยู่มันก็หมุนมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็คลองมันไปอย่างนี้ไม่อยากคิดแต่มันคิดนะพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไหลไปตามมันต่อนะน่ะไม่ใช่ว่าจะเบรกมันนะไม่ใช่จะไปคิดว่าโอ้ความคิดนี่ไม่ดีความคิดนี่เป็นอกุศลจะรีบสละละคายคืนออกสลัดออกไม่รับเอาไม่ใช่นะไปด้วยกันอบรมอบรมเลยบาทนี่สังคตตุกน้ำตุกน้ำไกลไหลไปน้ำกันหมุนไปน้ำกันกิ่งไปน้ำกันอบรมอบรมสนะถ้าว่านั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าตกกระไดพอกระโจนก็กระโจนไปในอกุศลน้ำกันเนี่ยไอ้ที่เผลอคิดก็คิดอกุศลคิดโกรธคิดเกลียดน่ะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยใช่ว่าจะหยุดจะเบรกจะละจะทิ้งจะสละละคายคืนออกไม่ใช่นะไหลกอดคอกันไปเป็นเพื่อนกันเลยไหลไปด้วยกันอีกที่ไหนน่ะมันก็จะไปไหนดีเนี่ยสะเก็ดไฟน้อยๆมันก็ไหม้ไปเรื่อยไหม้ไปเรื่อยเรื่องวันนั้นเรื่องวันก่อนเรื่องปีนั้นเรื่องปีนั้นเนี่ยเห็นไหมโยมเห็นคนผิดเถียงกันไหมล่ะเอาหลักง่ายๆเอาสามีภรรยาก็ได้อะพอผิดกันเถียงกันโอ้ไม่รู้เรื่องมันอยู่วันไหนเดือนไหนปีไหนมันจำได้หมดมันเอามาหมดนั่นแหละอยากเยื่อมันนั่นแหละเชื้อไฟมันมึงผิดวันนั้นนะมึงด่ากูวันนี้นะมึงกระทำอย่างนั้นแหละนั่นน่ะนั่นน่ะน่ะนั่นเห็นไหมล่ะมันเชื้อไฟน่ะมันลามเลยทีนี้ยืนเดินนั่งยอนอยู่ไม่อยากคิดมันก็คิดน่ะมันหนักฝนตกมาหลับเราไม่รู้น่ะมันก็ไหลลงคลองนี่แหละนี่นั่งมองดูมันก็ไหลลงคลองนี่แหละเนี่ยน่ะมันมีทางมันมีคลองมันน่ะนี่เหมือนกันเมื่อไม่รู้สึกตัวขึ้นมามันก็คิดเพลินน่ะเพลินไปในอกุศลวิตกเพลินไปในความคิดยิ่งได้ด่ายิ่งได้ว่ากันโอ้ยาวเลยทีเนี้ยเอาฟืนกองใหญ่ๆเลยนะทีเนี้ยไฟกองใหญ่ๆเลยนะนั่นเห็นไหมล่ะนั่นคือเขาว่าความคุ้นเคยชินแต่ว่าตัวนี้เป็นอจินกรรมไหมเป็นอจินกรรมทำไมอจินกรรมอย่างนี้ก็มันคุ้นชินอย่างนี้ไงมันถึงเป็นอย่างนี้ไงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอย่างนี้เกิดอย่างนี้มันย่อมมีเหตุมีปัจจัยสิว่ามันเกิดอย่างนี้เป็นอย่างนี้ปรากฏอย่างนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะแม้เราไม่อยากคิดทำไมมันคิดก็ถูกแล้วไงก็คลองมันมาอย่างนี้ถ้างั้นเราถึงว่าเราจะต้องมาฝึกวิธีคิดใหม่ฝึกละออกสละออกถ่ายถอนออกซึ่งวิธีคิดเหล่านี้เหมือนพระพุทธเจ้าท่านว่าภิกษุเดินอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ดีเมื่อวิตกที่เป็นอกุศลวิตกเกิดขึ้นคือกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกที่มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่รับเอาสละออกถ่ายถอนออกไม่รับเอาซึ่งอกุศลวิตกเหล่านั้นภิกษุแม้ยืนอยู่เดินอยู่นั่งหรือนอนอยู่ก็ชื่อว่าทำความเพียรเผากิเลสอยู่เนืองนิดนั่นคือการละออกสละออกถ่ายถอนออกนั่นหมายถึงว่าขณะที่เราไม่รู้สึกตัวก็ได้เราไม่รู้สึกตัวอยู่แล้วเรากำลังโกรธอย่างนี้อ่ะมันเป็นอกุศลวิตกโกรธคนนี้โกรธคนนี้โกรธคนนี้ว่าอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นั่นๆมันไม่ดีอย่างนั้นอันนี้ความเคยชินนี่ทางของมันเป็นอกุศลวิตกนี่มันตกกระแสแล้วนี่กระแสทางอกุศลวิตกแต่ทีนี้เมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยในปัจจุบันขณะครับว่าพระพุทธเจ้าว่าไม่รับเอาสลัดออกถ่ายถอนออกไม่รับเอาซึ่งความคุ้นคิดเหล่านี้คือความคิดน่ะนั่นหมายถึงว่าไม่ไหลไปตามมันไม่ฟุ้งซ่านไปตามมันไม่ตกตามมันไม่ไปตามมันนั่นหมายถึงว่าเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเนี่ยเราก็พี่อ๋อเมื่อกี้นี่ความคิดเหล่านี้เป็นอกุศลวิตกความคิดเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นโทษคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไม่งามคิดอย่างนี้เผาลนตัวเองเหมือนไฟนั่นแหละไฟมันต้องเผาเชื้อคือตัวของเชื้อไฟก่อนมันถึงจะเป็นไฟมันไหม้ตัวเองก่อนอยู่แล้วล่ะคือเชื้อไฟความโกรธความเกลียดอกุศลวิตกเนี่ยมันไหม้ตัวเราอยู่แล้วนี่ที่มันไหม้คือมันโกรธอยู่เนี่ยมันเผาอยู่นี่มันรนอยู่เนี่ยแม้เราบอกว่าไม่อยากโกรธไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดไม่อยากเกลียดไม่อยากคิดไม่อยากคิดแต่มันก็คิดนั่นแหละนั่นแหละเมื่อเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้เห็นโทษเห็นภัยแล้วอ๋อไอ้ความคิดนี้ไม่ดีนี่เป็นอกุศลวิตก
อันนี้เราตัดทางใหม่สิเบี่ยงทางเราจะหยุดคิดเรื่องนี้แต่ไปคิดเรื่องใหม่ก็ได้เนี่ยคำว่าหยุดคิดคำว่าหยุดคิดนั่นน่ะหมายถึงอย่าไปคิดสิ่งที่เรียกว่าอกุศลวิตกอย่าไหลไปตามอกุศลวิตกอย่าไปคุ้นคิดในอกุศลวิตกหยุดคิดในอกุศลวิตกนั้นเสียละอกุศลวิตกนั้นเสียละความคิดเหล่านั้นเสียนี่ถ้าว่ากันหลักง่ายๆเหมือนน้ำที่มันหลั่งมาไหลมาเทมาเนี่ยไอเราจะกั้นน้ำเลยมันกั้นไม่ได้หรอกถ้างั้นเราอาศัยการเบี่ยงทางน้ำเพื่อให้เกิดทางน้ำทางใหม่ถ้ามันไหลลงทางเก่าของเราคืออกุศลวิตกยืนเดินนั่งนอนก็เพิ่นอยู่นะเพิ่นคิด